ึ่งของช่วงเวลาการเดินทางท่องเที่ยวสู่ภาคตะวันออกเพียง2ชั่วโมงจากกรุงเทพสู่จังหวัดชายทะเลอ่าวไทยจังหวัดที่ใครๆนึกถึงคงมีจังหวัดระยองอยู่ในใจของใครหลายๆคนเมืองที่ใครๆบอกว่าเป็นเพียงเมืองทางผ่านแห่งหนึ่งเท่านั้นซึ่งความจริงนอกจากความสวยงามของชายหาดและสวนผลไม้ที่ใครๆต่างนึกถึงแล้วเมืองนี้ยังได้ขึ้นชื่อเรื่องความเจริญทางด้านอุตสาหกรรมต่างๆโดยรอบแต่ความเจริญที่มีกลับเติบโตและควบคู่ไปกับการรักษาสมดุลทางวัฒนธรรมของชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีอยู่ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันโดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครระยองด้วยภูมิศาสตร์ชุมชนเมืองท่าชายฝั่งทะเลของระยองที่มีแม่น้ำระยองไหลผ่านกลางเมืองลงสู่ปากน้ำทะเลอ่าวไทยทำให้มีชุมชนหมู่บ้านน้อยใหญ่เรียงรายตลอดลำน้ำรวมถึงชายหาดมากมายเหมาะสำหรับการพักผ่อนและเป็นเมืองท่าสำคัญต่อการค้าขายในอดีตกระทั่งเกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่ในเขตชุมชนเมืองระยองในปีพุทธศักราช2463จนต้องมีการชะลอการก่อตั้งเขตสุขาภิบาลเมืองที่กำลังเจริญรุ่งเรืองไว้ก่อนเพื่อทำนุบำรุงและรอการเจริญเติบโตของเมืองใหม่ในแหล่งชุมชนเดิมจวบจนปีพุทธศักราช2478จึงได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะสุขาภิบาลเมืองเป็นเทศบาลเมืองและยกฐานะเมืองเป็นเทศบาลนครระยองในปี2542จนมาถึงปัจจุบันเทศบาลนครระยองมีพื้นที่ครอบคลุม4ตำบลมีเนื้อที่ทั้งหมด 16.95 ตารางกิโลเมตรประชากรตามทะเบียนราษฎร์ 63,809 คน 35,237 หลังคาเรือนลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบชายฝั่งทะเลเพียงก้าวแรกที่ได้สัมผัสเมืองระยองนครสีเขียวอาจแปลเปลี่ยนความคิดที่เราได้รับทราบมาตลอดว่าเมืองติดชายทะเลก็คงมีแต่หาดทรายเพียงเท่านั้นที่รอคอยเราอยู่ความจริงแล้วหากเราเดินลัดเลาะบนถนนสายวัฒนธรรมยมจินดาถนนสายแรกของความเจริญของชุมชนเมืองเก่าที่เป็นเหมือนถนนเชื่อมต่อวิถีชุมชนอันหลากหลายตลอดทางของถนนแห่งนี้จากชุมชนตากสินมหาราชบริเวณวัดลุ่มพระอารามหลวงอันเป็นที่ตั้งของศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมีต้นสะตือขนาดใหญ่อยู่หน้าศาลอายุกว่า300ปีที่เล่าขานกันว่าเป็นจุดพักตั้งทัพก่อนการรวบรวมไพร่พลเพื่อกอบกู้เอกราชของชาติไทยห่างไปไม่ไกลณชุมชนสะพานราชชุมชนที่ผสมผสานวัฒนธรรมอันหลากหลายไทยจีนและแหล่งการค้าทางเรือในอดีตเป็นที่ตั้งศาลเจ้าแม่ทับทิมและศาลเจ้าโจซือกงศาลเจ้าเก่าแก่อันเป็นที่นับถือของชาวเรือสมัยก่อนที่เข้ามาทำการค้าขายใกล้กันนั้นยังเป็นที่ตั้งของศาลหลักเมืองที่มีลักษณะคล้ายศาลเจ้าจีนโดยมีหลักเมืองที่ทำจากไม้สักทองที่ชาวเมืองร่วมกันบูรณะขึ้นใหม่นอกจากนั้นใกล้กันยังเป็นที่ตั้งของวัดป่าประดู่พระอารามหลวงวัดเก่าแก่สมัยอยุธยาภายในมีพระพุทธไสยาสน์และพระพุทธรูปปางปาลิไลประดิษฐานอยู่สุดปลายถนนเป็นที่ตั้งของวัดโขดทิมธารามสร้างในสมัยอยุธยาตอนปลายภายในอุโบสถมีจิตรกรรมฝาผนังและหลวงพ่อขาวอันเป็นที่เคารพสักการะในปัจจุบันได้มีการสร้างสะพานโขดสีเมืองเชื่อมต่อกับสวนสีเมืองแหล่งออกกำลังกายและพักผ่อนกลางใจเมืองของชาวระยองโดยมีพื้นที่กว่า70ไร่แวดล้อมด้วยชุมชนต่างๆในพื้นที่เขตเทศบาล
และเป็นที่ตั้งของหอพระพุทธอังคีรสซึ่งประดิษฐานพระประจำเมืองที่จำลองมาจากพระพุทธสิหิงเมื่อปีพุทธศักราช2508ป่าชายเลนพื้นที่ป่ากว่า300ไร่เชื่อมต่อก่อนถึงชายฝั่งทะเลอ่าวไทยพื้นที่อันเป็นที่ตั้งของพระเจดีย์กลางน้ำสัญลักษณ์ความศรัทธาและสัญลักษณ์ของการเดินเรือที่เมื่อใครได้เห็นก็เสมือนได้มาเยือนถิ่นระยองเมืองท่าแห่งนี้สุดปลายสายน้ำปากน้ำเมืองระยองแหล่งชุมชนสำคัญอันอาจเป็นจุดเริ่มต้นของความเจริญของเมืองชุมชนต้นแบบของการค้าขายและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอันมีแต่เก่าก่อนผ่านการเดินเรือเข้าออกตามวิถีชาวเลในแบบระยองการเดินทางตามสายน้ำภายในเขตเมืองอาจสิ้นสุดณจุดเชื่อมต่อสุดท้ายก่อนลงสู่ทะเลและชายหาดที่ทอดตัวตลอดแนวด้วยความรักและความหวงแหนในวัฒนธรรมและวิถีชุมชนของผู้คนชุมชนนี้เทศบาลนครระยองวันนี้จึงเกิดการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งโดยเฉพาะผู้นำได้สร้างชุมชนแห่งนี้ให้เป็นปึกแผ่นท่านนายกวรวิทย์สุภโชคชัยนายกเทศมนตรีนครระยองได้พัฒนาตำบลแห่งนี้อย่างต่อเนื่องมีการบริหารงานที่ยั่งยืนซึ่งจะเห็นได้จากวิสัยทัศน์พันธกิจและแผนยุทธศาสตร์ดังนี้วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลนครระยองนครสีเขียวและรุ่งเรืองด้วยความพอเพียงภายในปีพุทธศักราช2563พันธกิจการพัฒนาของเทศบาลนครระยอง 1. พัฒนากายภาพเมืองและผังเมืองให้เหมาะสมมีความเป็นระเบียบและรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต 2. จัดการระบบขนส่งมวลชนและการจราจรให้ครอบคลุมทั่วถึงได้มาตรฐานและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 3.เสริมสร้างความสมดุลของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในเขตเมืองตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าภายใต้แนวทางเมืองคาร์บอนต่ำ 4. พัฒนาการศึกษาให้ได้มาตรฐานและส่งเสริมทำนุบำรุงรักษาศาสนาและวัฒนธรรม 5. พัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจเมืองให้รุ่งเรืองภายใต้ความพอเพียง 6. เสริมสร้างสุขภาวะที่ดีและพัฒนามาตรฐานการให้บริการสาธารณสุขอย่างเป็นระบบในทุกด้าน 7. เสริมสร้างสังคมที่ดีและสังคมแห่งการมีส่วนร่วมให้ชุมชนเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตัวเองได้ 8. บริหารจัดการองค์กรให้มีความผาสุกและยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีโครงสร้างการบริหารงานเทศบาลนครระยองประกอบด้วยฝ่ายบริหารภายใต้การนำของนายวรวิทย์สุภโชคชัยนายกเทศมนตรีนครระยองฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายข้าราชการประจำอัตรากำลังทั้งหมด 1,008 คนและหน่วยงานต่างๆที่พร้อมจะให้บริการประชาชนชาวนครระยอง8หน่วยงานประกอบด้วยสำนักปลัดเทศบาลสำนักการคลังสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมกล่องช่างเ
องสวัสดิการสังคมกองวิชาการและแผนงานกองการแพทย์และกองการศึกษาโรงเรียนในสังกัดจำนวน6โรงเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษา5แห่งได้แก่โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำโรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลองโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมธารามโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพลโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยองวัดตรีรัตนารามและโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา1แห่งได้แก่โรงเรียนนครระยองวิทยาคมวัดโขดใต้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครระยองมี2ศูนย์ได้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเนินพระศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าประดู่และสถานทนานุบาล1แห่งและการดำเนินงานต่างๆให้สอดคล้องกับนโยบายที่วางไว้เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชนได้อย่างทั่วถึงครับเมื่อมาพูดถึงเทศบาลนครระยองของเรานะครับก็เป็นเทศบาลที่มีพื้นที่ประมาณ 16.95 ตารางกิโลเมตรก็ไม่ใหญ่มากนะครับแต่ที่ชื่อว่านครเพราะว่ามีประชากรเนี่ยเข้ามาอยู่ในเทศบาลนครระยองค่อนข้างจะมากประกอบกับงบประมาณค่อนข้างจะสูงทางราชการก็เลยกำหนดให้ขึ้นเป็นเทศบาลนครนะครับอาชีพส่วนใหญ่แล้วในอดีตส่วนใหญ่ก็เป็นอาชีพเกษตรกรรมนะครับมีสวนพุทรามีสวนมะม่วงประกอบกับชายฝั่งทะเลของเรานะครับก็มีอาชีพประมงแต่ปัจจุบันอาชีพต่างๆก็เริ่มแปรเปลี่ยนไปนะครับพื้นที่มีราคาเพิ่มขึ้นพี่น้องชาวเกษตรกรรมชาวทำสวนก็คิดว่าแต่ละปีก็ได้รายได้ครั้งเดียวก็เลยขายที่ขายทางทิ้งที่ดินต่างๆก็กลายเป็นบ้านจัดสรรกลายเป็นคอนโดมิเนียมเป็นอพาร์ตเมนต์นะครับเทศบาลนครระยองของเราก็ต้องมีการปรับปรุงไปเรื่อยๆนะครับให้เหมาะสมกับสภาพภาวะของเมืองโดยเริ่มต้นจากการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนนะครับพัฒนาคุณภาพของเมืองให้เป็นเมืองที่มีนครแห่งสีเขียวนะครับมีการปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นในพื้นที่ต่างๆเด็กและเยาวชนเนี่ยเราต้องส่งเสริมให้เขามีคุณธรรมเพื่อเติบโตขึ้นมาเป็นคนที่มีคุณภาพเทศบาลนครระยองยังได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ทุกครอบครัวเนี่ยยึดมั่นยึดถือมาปฏิบัติเพื่อจะได้เป็นครอบครัวที่มีแต่ความมั่นคงและอบอุ่นเทศบาลนครระยองก็ยินดีต้อนรับคณะผู้ที่มาเยี่ยมเยียนแล้วก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ทุกท่านได้มาเยี่ยมชมเทศบาลนครระยองครับด้านเศรษฐกิจในเขตเทศบาลนครระยองมีผู้ประกอบการหลากหลายอาชีพเช่นเดียวกับเมืองใหญ่ทั่วๆไปแต่มีอาชีพที่อยู่คู่กับชาวระยองมานานนับร้อยปีได้แก่การผลิตน้ำปลามีโรงงานน้ำปลาที่มีชื่อเสียงผลิตน้ำปลารสชาติดีจำหน่ายให้กับคนทั่วไปและต่างประเทศด้วยท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันวิถีชุมชนของคนในเขตเทศบาลนครระยองเองก็ปรับเปลี่ยนไปตามการเวลาเช่นกันหากแต่การพัฒนาและความเจริญได้ดำเนินควบคู่ไปกับกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครระยองที่ตั้งใจดูแลคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการต่างๆก่อให้เกิดความยั่งยืนต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่และสังคมที่เป็นสุข
นครสีเขียวและรุ่งเรืองด้วยความพอเพียงเทศบาลนครระยอง